สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Word Publishing นะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะส่วนตัวก็เล่มนี้อ่านจบค่อนข้างไวนะคะแล้วก็เป็นเล่มนึงที่ค่อนข้างชอบมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าแล้วก็รีวิวเรื่องนี้ให้ฟังค่ะและเรื่องนี้ก็คือ The Maid คุณเมดกับคดีฆาตกรรมปริศนาในโรงแรมหรูค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังคลิปรีวิวเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มียอดขายไปแล้วกว่า1ล้านเล่มนะคะแล้วก็แปลไปมากกว่า30ภาษานะคะสำหรับปกเมืองไทยก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นรูปโรงแรมแต่จริงแล้วก็เป็นรูปรถเข็นแม่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือที่คั่นหนังสือค่ะนี่น่ารักมากเลยค่ะเป็นคล้ายๆกับที่แกวนประตูของห้องโรงแรมค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมอลลี่ค่ะมอลลี่ก็คือเมดหรือว่าแม่บ้านในโรงแรมหรูนะคะโรงแรม Regency Grand ค่ะเมดมอลลี่ของเรานะคะก็เป็นคนที่มีปัญหาในการเข้าสังคมค่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะอ่านสีหน้าผู้คนได้นะคะถึงแม้เธอจะฟังพูดอ่านเขียนได้แต่ว่าเธอไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหายากๆนะคะเช่นพวกที่มีนัยยะแฝงอยู่เช่นมุกตลกคำเปรียบเปยหรือว่าคำประชดประชันต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยเธอก็ไม่เข้าใจบริบทหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะทำให้เธอเนี่ยพูดหรือว่าทำอะไรที่มันผิดกาลเทศะไปบ้างหลายคนก็เลยชอบมองว่าเธอเป็นตัวตลกค่ะแล้วก็ชอบหัวเราะเยาะเธอแล้วก็มองว่าเธอเป็นคนแปลกพิลึกไม่เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะมอลลี่ก็เลยมักจะมีคำถามติดปากนะคะเวลาที่เธอคุยกับใครคนนึงแล้วถ้าคนนั้นเนี่ยเกิดหัวเราะขึ้นมาเนี่ยเธอก็จะถามเสมอค่ะว่านี่คุณกำลังหัวเราะไปกับฉันหรือว่าคุณกำลังหัวเราะย้อนฉันด้วยความที่เขาไม่เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้เธอเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าเธอจะไม่ชอบเลยเวลาที่มีคนหัวเราะย้อนเธอนะคะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่เธอเจอมาตลอดตั้งแต่ตอนสมัยเรียนค่ะสำหรับโลกของมอลลี่นะคะก็จะมีเพียงแค่ยายคนเดียวที่คอยเป็นเพื่อนของเธอค่ะยายของเธอนะคะก็คอยเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะแล้วก็คอยสอนให้เธอใช้ชีวิตค่ะเวลาที่มอลลี่ไปเจออะไรที่เธอไม่เข้าใจเนี่ยก็จะกลับมาถามยายเสมอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยายก็จะสอนให้เธอใช้ชีวิตแล้วก็มีคำสอนมากมายที่ทำให้เธอเป็นคนดีค่ะแต่มีเรื่องนึงนะคะที่มอลลี่เนี่ยมีความสามารถเหนือใครก็คือเรื่องของการทำความสะอาดค่ะเธอก็ทนไม่ได้เลยนะคะเวลาที่เธอเห็นสิ่งสกปรกหรือว่าฝุ่นนะคะแล้วก็จะมีความสุขทุกครั้งที่เธอได้ดูแลห้องนะคะหรือว่าทำความสะอาดให้ห้องเนี่ยกลับมาสะอาดเงาวับเหมือนเดิมค่ะเธอเป็นถึงแม่บ้านดีเด่นของโรงแรม Regency Grand เลยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเมดมอลลี่นะคะในเช้าวันหนึ่งที่เธอกำลังจะไปทำความสะอาดห้องพักตามปกติชีวิตประจำวันของเธอนะคะเธอกลับไปพบศพของแขกประจำของโรงแรมค่ะนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะคะในห้องพักห้องหนึ่งค่ะซึ่งเธอกำลังจะเข้าไปทำความสะอาดนะคะและคนที่เสียชีวิตคนนี้ก็คือมิสเตอร์แบล็กค่ะซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นถึงนักธุรกิจมหาเศรษฐีค่ะปกติแล้วมิสเตอร์แบล็กเนี่ยก็จะมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้พร้อมภรรยาคนที่2ของเขามิสซิสแบล็กเสมอนะคะเวลาที่จะมาทำงานค่ะตอนแรกเนี่ยเมดมอลลี่ของเรานะคะก็เป็นเพียงแค่พยานผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่พบศพคนแรกนะคะแต่ต่อไปต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าเมดมอลลี่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนี้ค่ะตัวละครหลักในเรื่องนะคะนอกจากมอลลี่ก็จะมีมิสซิสแบล็กค่ะซึ่งเป็นภรรยาคนที่2ของมิสเตอร์แบล็กที่เสียชีวิตนะคะมิสซิสแบล็กเนี่ยสำหรับมอลลี่แล้วถือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามิสซิสแบล็กเนี่ยชอบที่จะคุยกับมอลลี่เวลาที่เธอเข้าไปทำความสะอาดในห้องนะคะแถมยังให้ทิปเยอะอีกด้วยค่ะในขณะที่ถ้าเป็นแขกส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยหรือว่าสุงสิงกับแม่บ้านโรงแรมเท่าไหร่ค่ะคนที่2นะคะก็คือเชอริลหัวหน้าแม่บ้านหรือที่ทุกคนเนี่ยเรียกกันว่าเชอร์โดบิลนะคะเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจรรยาบรรณในการทำความสะอาดเท่าไหร่นะคะโดยที่มอลลี่เองเนี่ยก็รับไม่ได้เหมือนกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเชอริลยังชอบที่จะแอบจิกทิปของมอลลี่ไปด้วยค่ะก็เป็นตัวละครตัวที่มีความร้ายเปิดเผยเลยนะคะคนที่3นะคะก็คือมิสเตอร์สโนว์ค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการโรงแรมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มอลลี่ค่อนข้างที่จะนับถือค่ะเพราะว่ามิสเตอร์สโนว์เนี่ยเขาก็จะจัดเทรนนิ่งให้กับพนักงานในโรงแรมนะคะซึ่งตัวมอลลี่เองก็มองว่าการเทรนนิ่งนี้มันมีประโยชน์สำหรับการทำงานของเธอค่ะต่อมาก็คือมิสเตอร์เพรสตันนะคะซึ่งเป็นคนเฝ้าประตูโรงแรมค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าของยายของเธอด้วยนะคะมิสเตอร์เพรสตันเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่คอยเป็นห่วงเป็นใยมอลลี่แล้วก็คอยแอบดูอยู่ห่างๆค่ะ2คนสุดท้ายนะคะก็คือรอดนี่ค่ะบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่มอลลี่แอบชอบนะคะแล้วก็หวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็ฮวนมานูเอลค่ะเด็กหนุ่มชาวต่างชาตินะคะที่มอลลี่เนี่ยสงสารแล้วก็คอยช่วยเหลือหลังจากที่พบว่าใบอนุญาตการทำงานของเขาได้หมดอายุลงค่ะ
ในบรรดาผู้คนที่มอลลี่ต้องพบเจอในทุกๆวันเหล่านี้นะคะก็มีทั้งคนที่ดีกับมอลลี่จริงๆแล้วก็คนที่ไม่ดีกับเธอนะคะแต่ว่าสำหรับคนอ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาในการแยกแยะว่าใครดีใครไม่ดีนะคะเพราะว่าในหนังสือเองเนี่ยตัวละครที่ไม่ดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าสงสัยแล้วก็มีพิรุธค่ะแต่ปัญหาคือว่ามอลลี่ของเราเนี่ยจะสามารถแยกแยะได้ไหมคะว่าคนไหนคือคนดีและควรจะไว้ใจคนไหนกันแน่เพราะว่าตัวมอลลี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่มีปัญหาในการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เธอไม่ทันโลกไม่ทันคนเอาซะเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อยายของเธอที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยแนะนำเธอเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วมากกว่า9เดือนนะคะทำให้ทุกอย่างตอนนี้มอลลี่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะช่วงแรกนะคะหนังสือก็จะพาเราไปรู้จักกับชีวิตของมอลลี่ค่ะชีวิตของเธอกับยายนะคะกิจวัตรประจำวันในการทำงานของเธอแล้วก็ผู้คนที่เธอต้องพบเจอในแต่ละวันค่ะรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เธอไปพบศพของมิสเตอร์แบล็คเข้านะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตของมอลลี่มากขึ้นค่ะแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ชีวิตของเธอนะคะรวมไปถึงมีบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกสงสารมอลลี่มากๆเลยค่ะที่ทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนต่อการโรงแรมอย่างที่เธอได้ตั้งใจไว้ค่ะพอช่วง2นะคะก็ยิ่งถาโถมแล้วก็สงสารมอลลี่ขึ้นไปอีกค่ะเมื่อเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนะคะรวมไปถึงคดีอีกหลายคดีที่ตามมาหลายกระทงเลยค่ะแล้วก็มีสารพัดหลักฐานนะคะที่โยงใยไปถึงตัวมอลลี่อย่างน่าสงสัยค่ะตัวนักสืบที่ไขคดีนี้นะคะก็สนใจแต่จะไขคดีโดยเร็วนะคะโดยที่ไม่ยอมรับฟังมอลลี่เลยค่ะเพราะว่าเธออาจจะเป็นคนที่แปลกๆพิลึกแบบนี้ตัวนักสืบเองก็ไม่ค่อยชอบด้วยค่ะสำหรับมอลลี่ที่ตอนนี้นะคะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกค่ะก็ต้องคอยพยายามที่จะมองหาใครสักคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเธออย่างแท้จริงค่ะแต่ว่าเรื่องราวของคดีนี้มันยงใยซับซ้อนมากกว่าที่ตาเห็นนะคะเมื่อมันพัวพันไปถึงเบื้องหลังธุรกิจของมิสเตอร์แบล็กนะคะเรื่องราวความขัดแย้งในตระกูลของมิสเตอร์แบล็กเองนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเบื้องหลังของโรงแรมรีเจนซี่แกรนด์ที่ไม่มีใครรู้ค่ะเป็นเล่มที่อ่านสนุกอ่านเพลินนะคะแล้วก็ชวนติดตามกระชับฉับไวมากค่ะเป็นเล่มที่อ่านจบได้อย่างรวดเร็วนะคะด้วยความที่อยากรู้มากว่าเรื่องจะลงเอยยังไงนะคะแบบสงสารมอลลี่มากอยากให้ขี้คายไวๆก็เลยรีบเปิดอ่านพลิกหน้าอ่านอย่างรวดเร็วเลยค่ะอ่านไปก็ระแวงไปนะคะว่าจะมีคนที่คิดไม่ดีกับมอลลี่เนี่ยเผยตัวขึ้นมาอีกก็ภาวนาว่าอย่าเลยอย่ามีเลยขอให้จบดีๆเธอเขาสร้างคาแรคเตอร์ของมอลลี่ได้ดีนะคะทำให้เรารู้สึกเอ็นดูแล้วก็คอยเอาใจช่วยค่ะมีหลายครั้งที่อ่านน้ำตาซึมเหมือนกันนะคะทั้งสงสารมอลลี่ด้วยแล้วก็ทั้งซึ้งในมิตรภาพด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดนะคะต้องลองไปอ่านดูเองค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิสเตอร์แบล็กเนี่ยเสียชีวิตยังไงแล้วก็ใครเป็นคนฆาตกรรมกันแน่ค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เราชอบเรื่องนี้นะคะก็คือหลักการในการใช้ชีวิตที่ดีค่ะสิ่งที่มอลลี่ปฏิบัตินะคะโดยยึดจากคำสอนของยายเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีและเราทุกคนควรทำตามค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ไปเลยค่ะและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของเรื่องนี้นะคะ The Maid คุณเมดกับคดีฆาตกรรมปริศนาในโรงแรมหรูค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook IG แล้วก็ Twitter ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ